ประยุทธ์ไปลงพื้นที่ที่จันทบุรีนะครับและเช่นเคยนะครับเป็นการลงพื้นที่ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงแต่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ทั้งหมดนั้นจะให้คิดว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงคงยากเพราะว่าหลายครั้งนะครับเป็นการลงท่ามกลางประชาชนซึ่งเหมือนกับมีการจัดฉากว่ารักลุงตู่หลุดเกินนะครับต่อให้ชาวบ้านจะยอมรับเองว่า8ปีไม่เคยมีนายกคนไหนโผล่หัวมาเลยก็ตามดังนั้นตามตรรกะถ้าไม่เคยมีนายกคนไหนโผล่หัวมาเมื่อมีหัวของนายกคนนี้โผล่ไปก็ไม่น่าจะเป็นที่รักได้นะครับความฮือฮานอกเหนือจากเรื่องการลงพื้นที่นะครับก็คือเรื่องของการตระเวนไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับรวมทั้งการรับพยัญนะครับจากกรรมการบริษัทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นถุนแดงให้มีพุทธคุณพุทธคุณนะครับมีการจับตาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าช่วงนี้พลเอกประยุทธ์นั้นในการลงพื้นที่ดูเหมือนจะเน้นเดินสายจุดที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากเป็นพิเศษเพราะยิ่งการไหว้ศาลพระเจ้าตากสินนั้นมีการผูกผ้าสามสีที่เสาหลักเมืองแบบเป็นการส่วนตัวด้วยไปนครศรีธรรมราชก็มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับดังนั้นมีการจับสัญญาณสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์คงเข้าสู่โหมดของการเป็นลุงตู่มูเตลูอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วนะครับแต่ว่าการมูเตลูตะเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นดูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยังไม่ค่อยเข้าข้างพลเอกประยุทธ์นะครับขณะที่ขบวนรถพลเอกประยุทธ์อยู่กลางสี่แยกที่เมืองจันทบุรีมีรถกระบะพุ่งเฉี่ยวตำรวจนะครับในขบวนรถสร้างความลุ้นระทึกนะครับส่วนใครจะลุ้นแบบไหนตามอัธยาศัยคนชอบลุ้นแบบหนึ่งคนไม่ชอบก็คงลุ้นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผลก็คือพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นอะไรนะครับโชคร้ายมีนายตำรวจบาดเจ็บ1นายนะครับจากเหตุการณ์ที่รถกระบะอีซูซุนะครับพุ่งเฉี่ยวขบวนรถนะครับเข้ามานะครับโชคดีที่ตำรวจไม่เป็นอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ในร้ายนะครับยังมีดีนะครับที่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นกับตำรวจนะครับพลเอกประยุทธ์ในการลงพื้นที่นั้นก็มีการชมตัวเองนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์คนในพื้นที่จันทบุรีว่าอยากให้อยู่ต่อก็ช่วยกันเลือกซึ่งพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการหาเสียงแต่คนปกติฟังแล้วก็คงรู้สึกว่านี่คือเป็นการหาเสียงมีการตั้งคำถามเชิงอวยตัวเองได้เพราะคนจันทบุรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยระดับเป็นหลักสำคัญอันดับที่4ผมก็ไม่รู้ว่าไปตั้งกันตอนไหนนะครับประเทศไทยมีหลักสำคัญกี่อันดับ1 2 3เป็นใครไม่ทราบแต่ว่ามีการพูดกันในพื้นที่จันทบุรีว่าพลเอกประยุทธ์เป็นหลักสำคัญของประเทศเป็นอันดับที่4ขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ในการเลือกตั้งซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าโอกาสพ่ายแพ้ของฝั่งรัฐบาลมีเยอะและความสำเร็จนะครับของฝ่ายค้านมีพุ่งทะลุเพดานนั้นทำให้กระแสข่าวว่าจะมีการเล่นสกปรกนะครับสกัดการเลือกตั้งล้มการเลือกตั้งหรือว่าทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะลามกระชอนเมื่อวานนี้ได้รายงานให้ผู้ชมฟังถึงข่าวเรื่องการจะมีการหาเรื่องยุบพรรค3พรรคการเมืองนะครับซึ่งมาจากต่างขั้วกันพลังประชารัฐเป็นขั้วเผด็จการเหมือนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าทะเลาะ กับพลเอกประยุทธ์อยากเป็นใหญ่เองส่วนอีก2พรรคคือก้าวไกลกับเพื่อไทยซึ่งเป็นขั้วประชาธิปไตยต่อต้านพลเอกประยุทธ์มานานนะครับไพศาลพูดมงคลบอกเมื่อวานนี้ว่าอาจจะมีการหาเรื่องยุบเพื่อไทยจากคดีบุคคลภายนอกครอบงำพรรคก้าวไกลจากคดีความมั่นคงและพลังประชารัฐจากเรื่องเงินสีเทาการยุบพรรคจะเสร็จอย่างรวดเร็วในระหว่างการเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งวงการการเมืองลือกันกระช่อนต่อเนื่องจากการที่สมชัยศรีสุทธิยากรพรรคเสรีรวมไทยออกมาบอกว่าระเบียบใหม่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งทำให้กกตติดเทอร์โบเร่งคดีเก่าของบางพรรคและอาจจะมีการเติมคดีใหม่ของบางพรรคเข้าไปด้วยจนทำให้เมื่อวานนี้เล่าท่านผู้ชมฟังไปว่าแม้กระทั่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินเองนะครับก็แสดงอาการของนกรู้ออกอาการหวั่นไหวว่าอย่าเล่นเกมยุบพรรคอีกเลยนะครับคุณสมศักดิ์ว่าตัวเองโดนมาแล้ว2รอบมันหนักหน่วงมันเลวร้ายอยากจะเข้ามาทำหน้าผู้แทนราษฎรอย่าไปยุบกันไม่ง่ายแบบนี้อีกนะครับกระแสข่าวเรื่องการยุบพรรควันนี้ดุดันจนทำให้พรรคเพื่อไทยนะครับออกแถลงการในนามพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการถึงปัญหาการยุบพรรคแบบติดเทอร์โบในแถลงการที่มีชื่อว่าการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการยุบพรรคการเมืองนะครับบอกว่าการยุบพรรคการเมืองแบบติดเทอร์โบที่เรียกกันนั้นเป็นการยุบพรรคซึ่งกกต.นะครับต้องใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมขอเรียกร้องให้มีการใช้อำนาจหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมนะครับอย่ารับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่เป็นสาระเพื่อหวั่นผงหรือการแกล้งทางการเมืองนะครับแล้วก็ขอให้กกต.ระมัดระวังเป็นพิเศษกับคำร้องที่ยื่นมาในระยะเวลาที่มีการเลือกตั้งเพราะว่าหากมีการปราศัยนะครับหรือหากมีการทำอะไรในลักษณะนี้เป็นการกั้นแกล้งทางการเมืองจะส่งผลต่อการเลือกตั้งอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับอาจจะนำไปสู่การเร่งรัดสรุปความเห็นเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองแล้วก็
เตือนกกต.ด้วยนะครับว่าหากมีการรับคำร้องหรือมีการยื่นคำร้องในสัปดาห์นี้กกต.ต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาดกับผู้ร้องเท็จด้วยดังนั้นการขยับของเพื่อไทยน่าจะยิ่งเป็นสัญญาณแล้วว่าคนในวงการการเมืองเองนั้นเริ่มหวั่นเกรงกระแสของการหาเรื่องยุบพรรคการเมืองนะครับอีกคนนึงที่ออกมาพูดถึงเรื่องการพยายามล้มกระดานการเลือกตั้งนะครับคือคุณจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ชื่อนี้นะครับฝ่ายเพื่อไทยอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยและคุณทักษิณอย่างดุเดือดแต่คุณจตุพรวันนี้เปิดประเด็นใหม่ว่านอกเหนือจากการหาเรื่องยุบพรรคด้วยกระบวนการยุบสภาติดเทอร์โบซึ่งวันนี้เพื่อไทยออกมาแถลงคล้ายๆกันแล้วนะครับคุณจตุพรพูดประเด็นว่า3มีนาคมนี้ต้องจับตาจะมีเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของกกต.เรื่องนี้นะครับบางคนบอกว่าไม่มีอะไรแต่คำร้องเรื่องให้คนต่างด้าวถูกคำนวณเป็นฐานทะเบียนราษฎรด้วยนั้นอาจจะส่งผลให้ไม่มีการเลือกตั้งได้ดังนั้นอาวุธใหม่นะครับของการล้มการเลือกตั้งนะครับกำลังจะเกิดอาวุธที่1คืออาวุธของการยุบพรรคจากอำนาจกกต.แบบติดเทอร์โบซึ่งลือกันว่ามีคนไปยื่นคำร้องเล่นงาน3พรรคใหญ่ของประเทศนั่นคือเพื่อไทยก้าวไกลและพลังประชารัฐเอาไว้ซึ่งหากมีการยุบสภาติดเทอร์โบยุบพรรคติดเทอร์โบหลังจากสมัครรับเลือกตั้งแล้วนะครับพรรคการเมืองหายวับไปในพริบตาทันทีและอาวุธดอกที่2ซึ่งมีการเปิดประเด็นในวันนี้คือ3มีนานะครับศาลมูลวินิจฉัยคำร้องของกกต.อาจจะส่งผลให้ไม่มีการเลือกตั้งได้เดี๋ยวเราลองฟังคุณจตุพรประเมินนะครับว่าทำไมการวินิจฉัยของศาลมูล3มีนาจะส่งผลให้ไม่มีการเลือกตั้งกันดูครับประเทศไทยต้องจับตามองตั้งแต่วันที่3มีนาคมเรื่องนี้จะมีนัยยะสำคัญเหมือนฉลามเห็นเลือดอย่าคิดว่าการยุบพรรคการเมืองมันจะไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเขาจะเลือกจังหวะเวลาไหนอย่างไรซึ่งการยุบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือว่าคือยุบหลังภายหลังจากมีการสมัครแล้วก็คือหมายความว่าถ้าหมากวันที่3ไม่ได้ใช้ก็จะใช้หมากต่อไปถ้าวันที่3เนี่ยมันเอฟเฟกต์ก็จะลามไปสู่ประเด็นของการยุบพรรคกรณีเรื่องกกต.เอาคนต่างด้าวเข้ามาคำนวณในเขตเลือกตั้งผมไม่ได้วิตกกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ว่ามันจะมีผลหลังจากการวินิจฉัยวันที่3สมมุติว่าเขาเลือกเส้นทางว่าไม่สามารถเอาคนต่างด้าวมาคำนวณได้มันจะส่งผลถึงการเลือกตั้งวันที่24มีนาคม2562กกต.นี่อยู่ไม่ได้แล้วจะต้องแสดงความรับผิดชอบเรื่องการลาออกการดำเนินคดีก็จะเป็นเรื่องว่าศาลรัฐธรรมนูญใช้การคุ้มครองในการกระทำดังกล่าวหรือไม่แต่ว่าถ้าแม่การคุ้มครองเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับก็จะตามรอยกกต.รุ่นพี่นะครับที่ถูกขังคุกอยู่ถ้ากกต.ไม่มีที่จะทำหน้าที่ในการดูแลการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่จะต้องมีกระบวนการสรรหากกต.ขึ้นมาใหม่ซึ่งระยะเวลาการเลือกตั้งมันจะไม่ใช่7พฤษภาแล้ว